การยากหน่อยพีเอทิกพีเอใช่ไหมเรียนประธานอำนวยการจัดการแข่งขันเรียนประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกิติมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสุกุมลคุณปลื้มมวยคู่ต่อไปนี้คือคู่เอกรายการเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่น Flyweight สภามวยโลก WBC ระหว่างแชมเปี้ยนโลกชาวไทยกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แต่ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นแนะนำให้ได้รู้จักกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆด้วยดังมีรายนามต่อไปนี้ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกิติมศักดิ์พนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสุกุมลคุณปลื้มประธานอำนวยการจัดการแข่งขันผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายคมสันเอกชัยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนนายอดิเรกศรีประทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14พลตรีวินัยสร้างสุขดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีจำนงรัตนกุลนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีนายสนธยาขุนปลื้มประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพลเอกวันชัยนินเขียวที่ปรึกษาบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้เจ้ากรมสวัสดิการในสนามมวยเวทีลุมพินีพลตรีสุรกัยจัตุมาศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายวิทยาคุณปลื้มนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสุรชัยสุทธิธรรมนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกเทศบาลเมืองชลบุรีนายเดโชคงชยาสุขวัฒน์ประธานจัดการแข่งขันประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท CPF Trading จำกัดธุรกิจ CP Fedmart นายจักรชัยนุชประยูรนายสาธิตกิจเกษตรไพศาลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดนายสุพัฒน์ศรีธนาธรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนธุรกิจไก่ย่าง5ดาวนายสถิตสังขะนฤบดีประธานบริหารในเครือโรงแรมสยามโซซิตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทนายชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลประธานบริษัทตรีโภคาอินเตอร์มิวสิกจำกัดนายชูชีพตรีโภคาประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์นายมานพสุวรรณดีวันนี้มีนายธนงสุวรรณดีประธานบริษัททวิสเวเชียนจำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชนายพิชัยกิจอิทธิผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายฝ่ายการตลาดปุ๋ยซี TPI ฮูมิกและโกรออร์แกนิกนายปวงชนกิจวัฒนชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดนายภูสิทธิ์พิสารก่อสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีลีน่าประเทศไทยจำกัดนายขจรศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์บริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดนายปนวัฒนกิจเจริญวงศ์รองกรรมการผู้จัดการปุ๋ยเคมีบริษัทเกียต๋ายจำกัดนายสุภรัตน์แต่รุ่งเรืองบริษัทเวชพงศ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนายวสันต์เวชพงษาโปรโมเตอร์มวยโลกนายนฤทธิ์สิงห์วังชาฝ่ายประสานงานบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนายสัมพันธ์เกื้อวงตระกูลฝ่ายดำเนินงานบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนายสุธิพงศ์วชิรรัตนวงศ์ผู้แทนสภามวยโลก WBC ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์เมเจอร์ลีองค์กรมวยท้องถิ่นเลขาธิการสภามวยโลกอินเตอร์ชาวศรีลังกามิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคราชากรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์ยูจิฟูกุชิกรรมการให้คะแนนชาวเกาหลีมิสเตอร์ดองอันปักกรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์โนบุอากิอุราธานิ
กรรมการคะแนนชาวเม็กซิโกมิสเตอร์อาเลนจานโดโรชินแพทย์ประจำสภามวยโลก WBC ประจำประเทศไทยนายแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์จากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินแพทย์สภามวยโลก WBC ประจำประเทศไทยนายแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลผลโยธินกรรมการรักษาเวลานายสุธันปลูกเขตผู้ช่วยโปรโมเตอร์นายณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันนายปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ประธานบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนายวิรัตวชิรรัตนวงศ์และในวันนี้นะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้ามีถึง21แห่งหลังขาย17แห่งนะครับมีทองคำให้10บาทนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยมีทองคำให้อีก10บาทด้วยแล้วก็ติดตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ของ CP นะครับและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับประธานจัดการแข่งขันประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับจะรายงานต่อประธานอำนวยการจัดการแข่งขันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายคมสันเอกชัยขอเรียนเชิญท่านเลยครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องแฟนมวยที่รักทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านวันนี้ต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากฝนฟ้าไม่เป็นใจทำให้การจัดการแข่งขันรู้สึกว่าจะฉุกละหูนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรนะครับเราสามารถที่จะทำการแข่งขันได้ณบัดนี้นะครับเรียนท่านกุสุกุมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านคมสันเอกชัยท่านผู้ว่าจังหวัดชลบุรีท่านพลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บังคับการภูธรภาค2ท่านพลตรีวินัยสร้างสุขดีผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่11ท่านพลเอกวันชัยนินเขียวท่านพลโทอนันตศักดิ์ลักษณะนามัยท่านโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมท่านวิรัตวชิระรัตนวงศ์และโปรโมเตอร์ไฟแรงนะครับปิยรัตวชิระรัตนวงศ์กับผมในนามของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ว่าคมสันเอกชัยผู้ว่าชลบุรีได้ให้การสนับสนุนในการจัดศึกชิงแชมเปี้ยนโลกป้องกันแชมเปี้ยนโลกในวันนี้แล้วก็เป็นโครงการที่บริษัท CPF ได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในวันนี้ท่านได้อุปการะสถานที่แล้วก็ได้สนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับในการจัดศึกครั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดศึกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในวันนี้คือพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมแชมเปี้ยนโลกแชมเปี้ยนโลกรุ่น100น้ำหนัก112ปอนด์ของสภามวยโลกนะครับและได้รับการยกย่องของสภามวยโลกเป็นมวยยอดเยี่ยมทศวรรษนะครับถ้าหากไฟนี้ป้องกันสำเร็จก็จะเป็นยอดมวยสถิติเทียบเท่ากับโจหลุยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องแฟนมวยทุกท่านที่อยู่ทางบ้านให้กำลังใจกับพงศักดิ์เล็กที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันในวันนี้และพงศักดิ์เล็กนี่ก็ถ้าหากชนะก็จะได้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมอีกหลายสถาบันในวันนี้แล้วพงศักดิ์เล็กนี่ก็มีอุปนิสัยดีแล้วก็ขยันฝึกซ้อมในการฟิตซ้อมในครั้งนี้แล้วไฟต่อไปก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟบังคับนะครับส่วนวันนี้ผู้ท้าชิงก็ซอนนี่บอยจาโร่ก็เป็นนักชกที่อันตรายพงศักดิ์เล็กก็ไม่ควรประมาทนะครับ
แล้วก็เนื่องจากเวทีนี่เวลานี้นี่ฝนฟ้าลื่นแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวัตถุประสงค์ที่2คือคาราวานสินค้าราคาถูกในวันนี้นี่ถูกเป็นพิเศษนะครับไข่ไก่นี่ราคา30ฟอง75บาทเนื้อหมูนี่กิโลละ90บาทเนื้อไก่กิโลละ50บาทซึ่งภาวะเศรษฐกิจไม่สู้จะดีนักบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์จำกัดอาหารจำกัดตระหนักดีถึงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะยืนหยัดแล้วก็ช่วยค่าครองชีพในการชีวิตประจำวันนะครับและผมก็ได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ยินดีที่จะสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ที่จะลดค่าครองชีพแล้วก็นำสินค้าราคาถูกมาจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและวัตถุประสงค์ที่3นะครับเป็นการสนับสนุนของบริษัทคือโครงการที่จัดจำหน่ายแล้วยังมีการที่จังหวัดชลบุรีที่นำโอกาสที่จะสินค้าราคาถูกนี่ในมาตรฐานและปิดท้ายรายการด้วยกิจการบันเทิงนะครับจากศิลปินเช่นบ่าววีและแมงป่องชนทิชาในวันที่1ถึงวันที่4นับบัดนี้นะครับก็บัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับท่านคมสันเอกชัยผู้ว่าจังหวัดชลบุรีได้กล่าวเปิดการแข่งขันณบัดนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับครับเรียนท่านดร.พงษ์พิเศษไพฑูรย์ท่านประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนท่านพลตำรวจโทปัญญามาเม่นท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านพลตำรวจท่านพลตรีวินัยสร้างสุขตีนะครับท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ท่านวิทยาคุณปื้มท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและท่านผู้ชมที่มาชมที่วิทยานีบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ที่ครบทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอกราบเรียนกับท่านผู้มีเกียรติที่ครบว่าต้องขอขอบคุณทางบริษัท CP เจริญโภคภัณฑ์นะครับที่ได้ร่วมกับทางจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมการแข่งขันมวยชิงแชมเปี้ยนโลกWBC ของสมาคมมวยโลกนะครับระหว่างพงศักดิ์เล็กกระย่าง5ดาวยิมกับนักมวยท้าชิงรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ1นะครับของประเทศฟิลิปปินส์ขึ้นที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีรวมทั้งได้ให้การสนับสนุนนำสินค้าของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะครับมาจำหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีนั้นได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายใช้สอยอาหารนะสินค้าอาหารต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันนะฮะรวมทั้งนำการแสดงนะฮะคอนเสิร์ตบ่าววีและแมลงปอนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีได้มารับชมรวมทั้งพี่น้องประชาชนในจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับผมเองต้องขอกราบขอบคุณในการร่วมกับทางจังหวัดนะฮะร่วมกับทางสถานีโทรทัศน์สีของทบกช่องเก็บในการจัดกิจกรรมที่ดีนะครับให้พี่น้องชาวไทยนะฮะและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีรับชมแล้วก็เป็นการสนับสนุนนักกีฬามวยสากลนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนให้สามารถสร้างแชมป์โลกนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องประเทศไทยชาวไทยทั้งหลายนะฮะให้เป็นที่รู้จักกับพี่น้องชาวโลกทั้งหลายว่าคนไทยนั้นมีฝีไม้ลายมือไม่ยิ่งหย่อนกว่าใครในเรื่องการแข่งขันในเรื่องการต่อสู้ในกีฬาเชิงมวยสากลนะซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับนับถือไปทั่วโลกนะครับนะฮะวันนี้ผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้และอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีได้รับชมการถ่ายทอดสดการชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้ชมมวยในครั้งนี้ครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับThank you.
ท่านผู้มีเกียรติแฟนมวยที่เคารพนาทีระทึกใจต่อไปนี้คือการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่น Flyweight ครั้งที่5ของสภามวยโลก WBC ในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์กำหนด12ยกซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทั่วโลกให้การยอมรับระหว่างแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นFlyweightแล้วก็ยังเป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกอันดับ7เมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์อีกด้วยพบกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอยู่ทางด้านมุมแดงเกิดที่ถนนเทศบาลตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ11สิงหาคม2520อายุย่าง34ปีสูง162เซนติเมตรสติชกมา88ครั้งแพ้3เสมอ2เป็นการชนะน็อก46ครั้งน้ำหนักช่างได้112ปอนด์พงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวเย่ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยที่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงที่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาชาติไทยจะวิมีชัยชัยโ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 ยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์โลกผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์อยู่อันดับ8เกิดเมื่อ24มีนาคม2525อายุ29ปีสูง160เซนติเมตรสถิติชกมา48ครั้งแพ้10เสมอ5เป็นการชนะน็อก23ครั้งน้ำหนักช่างได้112ปอนด์เท่ากัน Sonny Boy Jaro Bayang magiliw Perlas ng silanganan Alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang Duyan ka ng magiting sa mandulupig Di ka pasisiil sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bughaw May dilag at tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya'y kailan pag may di magdidilim Lupa ng araw ng luwalhating pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya ng pag may mang-aapi Ang mamatay ng dahil sa'yo Mabuhay! ท่านผู้มีเกียรติเคารพครับแม่ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าของเราหรือว่าของเขานี่ใครน็อกใครนะครับพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเราเชื่อว่าคนต้องการโอกาสสวัสดีค่ะที่ธนชาติเราเชื่อในสิ่งเดียวกันวันนี้เราจึงพร้อมทุกพลังการเงินเพื่อให้อิสระที่มากกว่ากับทุกโอกาสของคุณโอนให้แล้วนะคะแม่ได้รับแล้วนะลูกขอบคุณมากเลยธนาคารธนชาติพร้อมให้โอกาสของคุณพี่ทำอะไรมายิ้มไม่หุบเลยเกี่ยวข้าวมาเหรอพี่อืมรถเกี่ยวเดี่ยวทรนงจากไทยเสงยนต์เกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เงินเต็มๆใครล่ะจะหุบลงรักหรือไม่รักฮะไม่รักหรอดีนะรักสิอืมไหนนะสิงอนหรอรักนะแค่นี้พอเอาจะตบจะตียังไงก็ทนพัดลมฟรีเวลทนจัดเย็นจังไม่กินไฟโดยบริษัทแอคคอร์พีเวจำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นับเป็นภาคเอกชนที่มีความสำคัญยิ่งในการร่วมพัฒนาวงการกีฬาของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและยาวนานสวัสดีครับบริษัทเจริญพวกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และ CP Freshmart ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่สร้างความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจึงได้สัญจรจัดมหกรรมความประหยัดเพื่อคนไทยทั่วภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและในโอกาสนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ได้จัดโครงการคาราวาน CPF และศึก WBC CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกขึ้นณศาลากลางจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2555 โดยจะจัดกิจกรรมและสาระความบันเทิงต่างๆดังนี้กิจกรรมแรกคือกิจกรรม CP และ CP Freshmart เคียงข้างประชาชนสู้ภัยเศรษฐกิจโดยยกคาราวานสินค้าจากบริษัทในเครือ CP และ CP Freshmart มาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักมวยไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกในชื่อศึก WBC CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกโดยเป็นศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก WBC รุ่น Flyweight ระหว่างพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมแชมป์โลกชาวไทยกับ Sonny บอยจาโรผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์และสุดท้ายคือกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์ความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2555นี้บริษัทเจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนขอเปิดศักราชใหม่เพื่อสืบสานความยิ่งใหญ่ของนักชกในสังกัด CP Freshmart และไก่ย่าง5ดาวยิมด้วยการระเบิดศึก WBC CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกขึ้นนักชกประวัติศาสตร์เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทสภามวยโลก WBC 2สมัยแชมป์โลกมหาชนของนิตยสารเดอะริงและล่าสุดสภามวยโลก WBC ประกาศยกย่องให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษเจ้าของสถิติทำศึกแชมป์โลกรวม26ไฟต์เป็นรองเพียงเจ้าของสถิติโลก27ไฟของโจหลุยส์นี่คือการทำศึกแชมป์โลกไฟที่27และเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่5ของพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมกลับมาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ของพงศักดิ์เล็กเริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้ท้าชิงนั้นซอนนี่บอยจาโร่ดูรูปร่างหน้าตาแล้วน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับดูครับทั้งหนาทั้งตันนะครับดูหนไหล่ครับโอ้โหเลื่อนเลื่อนเลื่อนพื้นเวทีนั้นโดนฝนอย่างหนักนะครับลื่นด้วยครับโอ้รับเลยครับอ้าวห้าหกเจ็ดลักษณะเป็นก้อนลื่นนะครับลักษณะต้องเป็นลื่นแต่ว่ากรรมการนับแล้วครับแม่แฟนๆต้องระวังเลยครับถือว่ามือพงศักดิ์ต้องระวังนะครับถือว่ามือแตกพื้นนะครับก็ตามกติกาของสภามวยโลกนะครับว่าถูกชกล้มส่วนใดส่วนหนึ่งถึงเวทีนั้นจะต้องถูกนับนะครับเอาละครับแม่แต่ว่ามันเป็นนาทีแรกแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันครับแล้วพื้นเวทีนั้นยังลื่นอยู่ครับเดี๋ยวคาดว่าถ้าเราไม่โดนจังๆก่อนนะครับถ้าเราไม่โดนจังๆก่อนในช่วงยก2ยกเนี่ยครับเชื่อว่าพงศักดิ์เล็กเอาตัวรอดได้ครับนี่เป็นนักชกแห่งทศวรรษนะครับดูซ้ายของเรานะครับแชมป์โลกคนเดียวในรุ่นFlyweightนะครับแล้วการชกวันนี้เป็นครั้งที่26นะครับเทียบเท่ากับโจหลุยนะครับต่อย26ครั้งหมัดเก่งการชกเนี่ยครับแชมป์โลกจาก
พื้นเวทีที่ค่อนข้างลื่นแล้วก็ทำให้การคอนโทรลเท้านั้นลำบากนะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องระวังครับมาแรงมากมาแรงมากโอฮาโร่วาฮาโร่จากฟิลิปปินส์นะครับหัวล้นด้วยอ้าวมาแรงมาเป็นพายุบุกแฮมเลยนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่ฝนมาแรงด้วยนะครับพายุก็มาแรงด้วยมาแบบพายุนะครับเอาละครับเราคาดว่าถ้าหากว่าผ่านยกนี้ไปได้ครับพงศักดิ์เล็กน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนะเพราะบอยฮาโร่มาแรงมาโอ้ยขวาอีกหมัดนึงชื่อเต็มๆนั้นซันนี่บอยจาโร่นะครับโอ้ใหญ่มากครับ112นั้นใหญ่มากจริงๆครับดูครับโอ้ไหลเตือนครับให้ใช้สันหมัดเท่านั้นนะครับเตือน2ครั้งครับเตือนก้มต่ำกับเตือนลักษณะใช้ฝ่ามือฟาดนะครับเราไม่ต้องไปไม่ต้องโมโหนะครับปัญหาใหญ่ๆเลยคือพื้นเวทีครับพื้นเวทีลื่นนะครับทำให้การทรงตัวการควบคุมทิศทางในการออกหมัดค่อนข้างลำบากครับคู่นี้ก็ต้องเผื่อขาดเผื่อเกินเอาไว้ด้วยครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างที่ท่านเห็นนะครับเอาละครับทุกหยดฝังควบคุมได้ในหนึ่งเดียวระบบไดมอนด์เทคควบคุมแม่นยำผ่านสมองกลพลังทุกหยดคุ้มหมดจนไม่มีเหลือไทยลักซ์วีโกแชมป์สมาร์ทแคปใหม่ขับประหยัดเกาะถนนหนึบมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่วีโกแชมป์สมาร์ทแคปใหม่คุ้มอย่างแชมป์เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องจิ๊บไทยลักซ์วีโกแชมป์แชมป์ยอดขายกว่า6ปีซ้อนหนักเกินไปเอี่ยวเกินไปเกินๆแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดโคลฟีนัคไดฟิลีนอันเนี้ยซุปตาเนี้ยซุปไก่ใสจะต้มจะผัดได้หมดเมนูฮิตน้ำซุปไก่ใสชนิดเข้มข้น 4P ซื้อ2แถม1ถึง31มีนาคมนี้ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆ 4P Fresh มวย12ยกใช่ไม่ใช่มวยต่อยเอาละครับชมภาพช้าครับยกแรกผ่านไปครับเราไปพลาดหน่อยครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันโดนแน่โดนครับแต่ว่าเนี่ยครับลื่นนะครับไม่แต่ว่ากรรมการก็ใจร้อนนะครับเราถูกนับไปแล้วทำให้เสีย2แต้มเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่โดนครับเอาละครับชมกันต่อนี่คือการป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ของพงศักดิ์เล็กกับซอนนี่บอยจาโร่มาเริ่มกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ประภาสีนุนัชจากเดลีนิวด้วยคุณชันชัยชัยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ดร.บังออนเบญจาธิคุณจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมพงษ์โรจน์ด้วยอมิจินเยลที่เพิ่ง888ด้วยนะครับช่วงเวลาที่ทำการเนี่ยครับต่อยต่ำครับพงศักดิ์เล็กฟ้องเลยครับไม่ตามกรรมการก็ไม่ว่าอะไรครับก็ช่วงเวลาที่เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนั้นก็สภาพสนามยังไม่พร้อมรวมทั้งระบบเสียงก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วครับแรกหมัดเลยนะครับบอยฮาโร่มาแรงเลยนะครับรางวัลเยอะจากศรีนิด้าด้วยปั๊มควิกนะครับตุนมันหยอดเหรียญอัตโนมัตินี่คุณสมเกียรตินะครับแจ้งมาเลยเอาแล้วก็ทางประกอบตัวพาร์ทด้วยนะครับคุณปนวัฒน์นี่วันนี้มีรางวัลด้วยผู้ท้าชิงชาฟิลิปปินส์นี่เคยชกกับโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับชกกับพงศักดิ์เล็กแล้วสามารถส่งแชมเปี้ยนโลกชาวไทยลงไปนับได้นะครับกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์ยูจิฟูกุชิมาแรงชิแรงชิถือว่าไม่ได้โดนไม่ได้โดนหมัดนะครับเป็นการลื่นล้มเองครับขมำเลื่อนเลื่อนเวลานี้แพ้กดดันนะครับต้องยอมรับว่าพื้นเวทีนี่ปรับยากมากเลยอ่ะที่สำคัญคือกดดันความรู้สึกของแฟนมวยที่ดูอยู่ที่นี่กันแล้วก็สมัยในอดีตนะครับ2497จำเริญสุขวิรัตกับจิมมี่คาร์เตอร์นะครับชกกันที่สนามกีฬาแห่งชาติวันนั้นถอดรองเท้าต่อยเลยนะครับ2497เอาละครับพงศักดิ์เล็กในจังหวะเราบ้างนะครับแต่ว่าด้วยสภาพพื้นเวทีนั้นลื่นนะครับคอนโทรลเท้าลำบากครับมันลื่นครับเบรกไม่อยู่ครับ
ต้องใจเย็นๆแล้วครับใจเย็นว่ามวยตั้ง12ยกครับดร.พงศ์วิเศษไปทูลบอกว่าพงศักดิ์เล็กไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่ให้ได้นะครับอยู่ในเกมที่ไม่ถือว่าไม่เสียเปรียบครับสำหรับท้ายชิงชาฟิลิปปินส์นี่ไม่หมูนะครับเคยเดินทางไปชิงแชมป์โลกกับเอ็ดการ์โซซาแล้วก็ต่อยเจ้าเอ็ดการ์โซซาล่วงลงไปนับ8เหมือนกันครับถือว่าต่อยยอดแชมป์โลกล่วงมาถึง2คนแล้วครับตอนนี้เรามีแชมป์โลกทั้งหมด4คนมีทั้งพงศักดิ์เล็กพงพยัคฆ์สุริยันพร้อมทั้งเทพฤทธิ์ด้วยนะครับหมดยกสัญญาณอะไรบางอย่างครับโลกมนุษย์ธรรมยานเราเป็นอย่างเงี้ยเอียงกระเทเล่เลยเตรียมอย่างหนาเคลือบสุดไฮเทคว้าวว้าวทนแดดทนฝนโฮ้ยชัดชัดโอ้ยยอดมันชัดทนล้ำจานดำไดโนเสาร์โทร02-913-9999ทะยานสุดแรงบิดกับเชลแอดวานซ์เทคโนโลยี RCE ตอบสนองได้ยอดเยี่ยมประสานกับเสียงเครื่องยนต์เป็นท่วงทำนองแห่งพลังเร่งสู่ความรู้สึกแห่งอิสรภาพเชลแอดวานซ์เสียงแห่งความแรงสัมผัสแห่งอิสรภาพดินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรพร้อมวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศโทรศัพท์02-678-6888ภาพช้ายกขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับลื่นครับอันนี้ก็เห็นจริงๆเลยครับว่าผู้ตัดสินก็ลื่นเหมือนกันในขณะที่เราก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่าเราแย่กว่าเขาตอนที่เราถูกนับนะครับเราชมกันต่อเลยครับขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์น้ำดื่มรีเจนซี่บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดมาลุ้นกันต่อนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับครบ12ยกเพราะว่ายกแรกเสียไป2แต้มแต่ว่าเดี๋ยวไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาให้แรงได้โดยอย่างที่เรียนนะครับว่าสภาพพื้นทั่วไปเป็นอย่างนี้ครับการก้าวเท้ายาวเกินไปก็ลำบากครับเพราะว่าจะทำให้เสียหลักทำให้ลื่นเซถลำไปได้ง่ายฉะนั้นต้องพอดีครับการก้าวเท้าวันนี้ท่านดร.พงศ์วิเศษเป็นทูนนะครับจากไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดเมจิด้วยนะครับนมสดเมจินั้นเพิ่งไปจะพงมาขอตบพาดด้วยแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับไทยวัฒน์ประกันไทยอนุชินเดียวทุก888แล้วก็สีหน้านะครับน้ำพริกคุณมันหยอดเดียวและตุ่มนักวันนี้มาร่วมสนับสนุนกันด้วยนะครับนี่เป็นยกที่3กลางยก3เลยนะครับชกนะครับผมศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมก็ได้รับรางวัลอัดฉีดนะครับจากคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลจน์นะครับหรือว่าเฮียเคียมได้รับเคลือบวันนี้มาขอตัวพาร์ทนะครับคุณกนวัฒน์ก็มาด้วยต้องขอบคุณแฟนมวยจังหวัดชลบุรีแล้วก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ปักหลักอยู่เพื่อให้กำลังใจกับผมสั่งครับเราจะตามดูกันต่อไปครับว่าใครจะคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าว่าครับตัวเตี้ยกว่าแล้วยังก้มต่ำอีกแถมยังมีศีรษะเป็นอาวุธเป็นหมัดที่สามอีกต้องสเต็ปต้องระวังให้ดีครับไม่ต้องออกหมัดเยอะเอาแม่นๆและเน้นๆนะครับลักษณะของคุณทัชชิงบอยจาโร่นั้นเดินมาให้เราต่อยอยู่แล้วนะครับปักหลักแน่นๆครับไม่ต้องเดินมากไม่ต้องหมุนมากครับเดี๋ยวลื่นล้มนี่ครับปักหลักครับล็อกให้อยู่ครับล็อกให้อยู่ทุบครับเอา3 4หมัดเนื้อๆเลยนะครับเอาไซโอ้แม่นๆๆวันฮาโร่โอ้โหเลยสีแสงสีแสงครับทุบต่ำกว่าเข็มขัดด้วยครับสองนะครับกรรมการชาวญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์ฟูกุจิเตือนว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่2อีกทีเดียวอีกครั้งเดียวอาจถูกตัดคะแนนได้โอ้ลูกสักคู่นี้เขามาพร้อมกันเลยครับทั้งศีรษะแล้วก็ต่อยต่ำเข็มขัดครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคอยเน้นและต่อยมีหน้าที่ต่อยนะครับพงศักดิ์เล็กซ้ายเข้าแข็งโลกต้องเห็นใจครับเราเห็นใจนะครับในสภาพที่ไม่พร้อมของผืนผ้าใบครับคุณหมดสติไปค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยคุณไว้เขาฝากนี้ไว้ให้คุณค่ะคุณคะพาไปที่ทำไมไฮโซขนาดนี้จะมีปัญญาจ่ายไหม
อย่าไปว่าพี่เขาแค่มีประกันใจปั้มจากไทยวิวัฒน์ครั้งแรกกับบัตรเครดิตประกันสุขภาพรูดเคลมได้ทุกโรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายใจปั้มจำไว้โทรไปไทยวิวัฒน์02-2007000แต่อันนี้เคเองนะสีรามเป็นกระดาษทรายเข้ามาตู้เสียนเยอะมากขัดเสียนเสียนหายไปเลยครับโอ้โหอาวุธครบมือมีทั้งยูริเทนสีพ่นมีแลกเกอร์เงาด้วยฉลามสุดยอดโอ้โหนั่นเลงไม่ยั้งครับของครบจริงๆฉลามครบคุ้มใช้ง่ายฉลามสุดยอดยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเช่นกำลังวัวถลิงโสมเกาหลีตังเสียมฮกเหลงโตตงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงต้องขออภัยนะครับช่วงเปิดนั้นขับช้าครับยกที่3จังหวะปักหลักแรกกันครับดูครับหมัดชุดของเราครับ3 4 5ชุดนี้สวยครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะส่งพุทธิชิงจาวฟิลิปปินส์ซันนี่บอยจาโร่ลงไปอยู่บนผืนผ้าใบได้นะครับชมกันต่อครับเชียร์กันต่อขอบคุณบริษัทเจียไตจำกัดบริษัทกระไก่บริษัทบุญส่งบริษัทเพชรในพานทองจำกัดบริษัทเจริญสุขเภสัชรุ่งชิวจำกัดบริษัทประกันภัยไทยพิวัฒน์จำกัดมหาชนจำกัดและบริษัทไทยสินเชื่อการเกษตรจำกัดเกี่ยวด้วยข้าวเกี่ยวธนงค์อู้ไม่รับครับโอ้โหเสียวครับลื่นจริงๆครับลื่นจริงๆเรามาน่ากลัวมากครับยกนี้ของโอ้ยอันตรายมากเลยนะครับแต่ชกแบบไร้ตำราแล้วก็มาแรงจริงๆเลยอ่ะต้องวอกให้ดีครับโอ้ยอย่าเข้าเชือกยกนี้มันลื่นนะครับสุดโอ้โหแกคอนโทรลขาลบก่อนลบก่อนเอียก่อนยกนี้อันตรายครับยกนี้อันตรายแล้วครับมาเป็นพายุบูแคมเลยนะครับบอยฮาร์โร่ยืนลำบากครับฐานล่างมันลื่นนะครับทำให้ลำบากครับเอาละครับต้องบล็อกให้ดีครับบล็อกให้ดีโอ้โหบอยฮาร์โร่รายนี้แกกะเอาอยู่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าแกเร่งก่อนเลยทีเดียวไม่เอาละครับปักหลักได้แล้วนะครับโอ้โหไม่ถ้ายิงรองเท้าใหม่ๆนี่ยิ่งยุ่งเลยครับเขาจะลื่นมากนะครับอันตรายมากเลยครับเริ่มต่อยได้แล้วเอ้าแพ้เทแล้วเล่นตัวหยุดเหมือนกันนะครับเอ้าซอนี่บอยหยุดเหมือนกันครับหลังจากที่แรงต้องยกเอาละครับเราบ้างครับช่วงปลายครึ่งหลังครับเน้นระยะครึ่งเน้นลำตัวเน้นลำตัวเป้าไรเป้าใหญ่โอ้โหมาอีกแล้วต่อยไร้ตำราเลยก็อันตรายนะครับอันตรายนะครับลื่นครับยังลื่นไม่หยุดครับโอ้โดนอีกครับช่วงปลายเรามาโดนอีกหน่อยครับนับแปดครับครับสภาพที่อันตรายครับดูทางด้านขึ้นแล้วผมโดนไล่ออกจากงานไม่เป็นไรหรอกคุณอย่างน้อยฟ้าและหลังคาบ้านเราก็ไม่เคยรั่วเลยพ่อครับใครอ่ะจำเอกไม่ได้หรอครับอย่างน้อยเฟอร์นิเจอร์บิวอินบ้านเราก็สวยและทนนะคุณเราถูกตัดออกจากกองมรดกแต่อย่างน้อยพื้นบ้านเราก็ยังแข็งแรงนะคะเออไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรบ้านก็ยังอยู่เพราะบ้านนี้สร้างจากเชื้อราที่ไม่ได้เป็นแค่ไม้ฝาแต่เป็นทุกอย่างเชื้อรา FCS สวยครบทั้งหลังอยู่สบายทุกชีวิตพลาดใช้กระดาษทรายหยาบผิวยิ่งแย่เหมือนใช้โฟมที่มีเม็ดบีบทุกวันอาจเกิดปัญหาสิวนิเวียสูตรไม่มีเม็ดบีบอ่อนโยนไม่ผลัดผิวให้บางช่วยให้แปดปัญหาสิวดูลดลงหน้าดูใสขนาดใหม่20บาท What men want ตรงภาพจ่ายยกที่แล้วครับโอ้เป็นยกที่อู๋เนี่ยครับไปโดนแล้วสุดลงไปครับกรรมการเลยนับเราครับแล้วหลังจากนั้นครับซันนี่บอยก็
ลุยแหลกเลยครับต่อยด้วยความแรงนะครับเอาแล้วครับแม่สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับมันไม่ได้ยั่งใจครับแม่เอาละครับสู้กันต่อครับเราโดน2นับแล้วเนี่ยครับนี่คะแนนออกมาแล้วครับ36 38นะครับก็เราเป็นรอง2แต้มแล้วครับเราโดนไป2แต้มแล้วครับยกที่5ผ่านมา4ยกเราแพ้อยู่2แต้มนะครับกระเช็คบินเลยนะครับบอยบอยฮาโร่ขอบคุณทั้งนักมวยชวงประกอบต่อพาร์ทนะครับเคมอเตอร์อัมชินเยลที่ถึง8889เหรียญนะครับโอเคธรรมดาแล้วก็โคลอสเซ่สีเลน่าด้วยตามเพชรนะครับต้นมันหยอดเหรียญอัตโนมัติด้วยดูครับดูพงศักดิ์จะทำอย่างไรครับในเมื่อการควบคุมตัวเองในจังหวะใช้ขาฟุตเวิร์กนั้นทำได้ด้วยความยากลำบากนะครับก้าวขายาวก็ไม่ได้ถอยมากก็จะลื่นครับเอาละครับตัดหลักใกล้ๆครับต่อยแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะครับลูกสวนของบอยฮาโร่คะแนนเราเป็นรองอยู่2แต้มนะครับ4ยก36 38จะพรของเราแล้วครับต้องใช้อาศัยกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินนะครับค่อยๆประคองเกมไปนะครับดูซิว่าวันนี้เขามาดีมากต้องชื่นชมซอนนี่บอยจาโรครับหน้าลอยไม่ได้ด้วยนะครับซ้ายอีกทีนึงมีการวางแผนของเขาคือตัดลำตัวเราทั้งตัดลำตัวทั้งชกต่ำกว่าเข็มขัดนะครับทำให้แชมป์โลกของเราเนี่ยหมดกำลังไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับมาดูซ้ายซ้ายพงศักดิ์เล็กแกก็ทำท่าจะอ่อนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาหมัดตะลหมัดแรงๆทั้งนั้นเลยบอยฮาโร่ซอนนี่บอยใน112แต่ว่าหนามากนะครับหัวไหล่ลำตัวเนี่ยปึ๊กเลยครับต้องยื้อเกมนะครับเราต้องยืดเวลาออกไปเพื่อหาจังหวะเหมาะๆครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องหมัดศูนย์ของบอยฮาโร่ด้วยนะครับโอ้โหชนอีกครับโดนไหมครับเตือนว่าให้เราระวังนะครับให้ระวังศีรษะแล้วก็เตือนอีกครั้งครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดตัดคะแนนนะครับนี่ไอ้ลูกนี้ลูกอันตรายเนี่ยลูกอันตรายแกนูเนียมาอย่างนี้อันตรายนะครับหมดยกที่5ครับดอกใหม่อร่อยง่ายๆแค่เข้าเว็บเว็บอะไรอ่ะเข้าเว็บไม่ร้อนโอ้มันต้องเข้าไมโครเวฟฮอทดอกแนวใหม่เว็บดอกจาก CP เว็บเว็บเดียวอร่อยทันทีดินดีเพื่อตัวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรพร้อมวางจำหน่ายแล้วโทรศัพท์02-678-6888พี่ทำอะไรมายิ้มไม่หุบเลยเกี่ยวข้าวมาเหรอพี่รถเกี่ยวเดี่ยวทรนงจากไทยเสงยนต์เกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เงินเต็มๆใครล่ะจะหุบลงรับทราบครับมาสด้าบีที50 Pro ใหม่ขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นจริงได้ขาดขาครับยกที่แล้วยกที่5นี่โหยชนเป็นครั้งที่3นะครับกรรมการเตือนแล้ว2ครั้งครับสำหรับผู้ตัดสินคือซอนนี่บอยจาโร่แต่ว่าครั้งที่3ก็ยังไม่ถึงขนาดตัดคะแนนนะครับขอบคุณบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวปุ๋ยชีวอินทรีย์น้ำปุ๋ยอินทรีย์มิกและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสตรา TPI บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมทอดน้ำไทยจำกัดและธนาคารธนชาติประกันภัยธนชาติมาสู้กันต่อยกนี้เป็นยกที่6ขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์กายะ5ดาวนมสดเมจิแล้วก็วันนี้ทั้งตัวป้าเคมาก็21แห่งและทั้ง17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรตัดคะแนนแล้วนะครับแล้วตัดแล้วแล้วครับแล้วว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่4แล้วนะครับเรื่องของศีรษะนะครับยอมรับยอมรับนะครับบอยจาโร่ยอมรับก็ต้นยก6ครับแต่เราดูตามคะแนนที่
4ยกแล้วก็ยังเรายังเป็นโอ้โหโอ้โหโดนเข้าไปสุดอีกครับพงศักดิ์เล็กยังเมาอยู่ครับ5 6 7 8อันตรายแล้วนะครับถึงนาทีวิกฤตแล้วนะครับโอ้พงศักดิ์เล็กครับเราเสียวครับครั้งที่26ครับพร้อมเทียบเท่าโอ้เจอหลุยครับแล้วโอ้ครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับยืนไม่อยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กโอ้ดูครับโอ้แหมเป็นการแพ้น็อกที่สำคัญมากครับสำหรับชีวิตของพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมในวันนี้ครับโดนฮุกขวาครับแล้วซึมนะครับต่อยตามตัวครับจุกนะครับแล้วหมัดเนี่ยครับหมัดชุดครับโอ้ครับทำให้โดนนับ8นะครับแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากโดนนับแล้วครับรู้ว่าเป็นชุดใหญ่ของซอนนี่บอยจาโร่เลยครับเนี่ยครับผักที่เราโดนนับนะครับโอ้โหนี่มากครับด้วยสภาพสนามที่อย่างที่เห็นนะครับแล้วเราโดนก่อนครับตั้งแต่นาทีแรกครับยกที่1เลยครับนะครับแล้วหลังจากนั้นครับดูอาการนะครับดูสภาพของพงศักดิ์เล็กครับก็อยู่ในสภาพที่สลืมสลือแล้วครับเนี่ยครับสุดท้ายก็จบครับครั้งที่26ชีวิตแชมเปี้ยนดูครับธรรมชาติมีส่วนนะครับวันนี้ธรรมชาติมีส่วนมากครับทำให้แผนการชกของพงศักดิ์เล็กนั้นไม่เป็นไปตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ครับเพราะว่าคอนโทรลตัวเองนั้นลำบากครับพักเดียวครับเปิดมิติใหม่ของแทรกเตอร์คูโบต้า 70-105 แรงม้าพัฒนาแขนลากขนาดใหญ่แข็งแกร่งทนทานไถลึกเครื่องยนต์เซ็นเตอร์ไดเรกอินเจคชันประหยัดน้ำมันสุดๆคล่องตัวควบคุมง่ายด้วยเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลลุยทุกพื้นที่เต็มประสิทธิภาพทุกงานไร่หลากหลายรุ่นหลากหลายแรงม้าต้องแทรกเตอร์คูโบต้า 70-105 แรงม้าเลือกเกษตรกรไทยอยู่ดีกินดียาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตราพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณชมครับไปชมทั้งหมดครับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับเราโดนช่วงแรกนั่นก็โดนครับแต่ว่ามันโดนที่ท่อนแขนแล้วทำให้เสียหลักล้มไปกับถูกกรรมการนับก่อนครับก็ถือว่าออกสตาร์ทไม่ค่อยดีแล้วนะครับสำหรับพงศักดิ์เล็กในวันนี้นี่เป็นไฟที่26ซึ่งเทียบเท่ากับสถิติของโจหลุยครับด้วยความยากลำบากที่พื้นเวทีนั้นเปียกน้ำฝนอย่างมากนะครับทำให้การคอนโทรลเท้าการบังคับขาตัวเองนั้นลำบากแล้วก็ท้ายที่สุดครับเนี่ยครับก็มาถึงจุดจบเมื่อมาอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าซอนนี่บอยจาโร่นั้นมีน้ำหนักหมัดที่ดีครับโดยพลังที่นะครับลำตัวที่ใหญ่มากครับสุดท้ายกรรมการที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็ต้องเข้ามาเบรกเอาไว้ดูนะครับนี่เป็นทั้งหมดครับ1ถึง6รวมๆกันเนี่ยครับอันนี้จุกนะครับแล้วตอนหลังจากนั้นโดนครับเนี่ยครับนับแรกนะครับของยกที่6แต่ว่าพอพยุงตัวขึ้นมาได้ยังโดนนะครับยังโดนพายุกำปั้นของซอนนี่บอยจาโร่ถือว่าเป็นทับ2นะครับนี่นับแรกอยู่นะครับและหลังจากนั้นครับเสียงนับจากกรรมการไม่มีแล้วนะครับดูครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับก็หูตาลายหมดแล้วครับรับเพียงอย่างเดียวและท้ายที่สุดนะครับกรรมการดูว่าจะเกิดอันตรายต่อนักมวยนะครับก็ยุติแค่นี้ครับเขามีช็อตครับแต่เราก็ต้องเห็นใจครับ
เห็นใจพงศักดิ์เล็กด้วยสภาพสนามที่ลื่นไหลอย่างนี้ครับแล้วก็เราโดนของหนักนะครับวันนี้เจอหนักแบบเนี่ยครับหนักแล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยครับพักอีกทีนะครับเนี่ยครับกีฬามีแพ้ได้ชนะได้นะครับแต่ว่าแม่ถึงขัดเส้นนี้อยู่มานานนะครับเห็นของเราแพ้แบบสภาพอย่างนี้แล้วก็พูดตรงๆเลยครับว่าเศร้าใจเหมือนกันครับพักเดียวครับท่านผู้ชมครับแชมป์โลกในรุ่นFlyweightของสภามวยโลก WBC ก็เปลี่ยนมือนะครับเพราะว่าแชมป์โลกพงศักดิ์เล็กก็โดนซอนนี่บอยนะครับฮาโร่นักมวยชาวฟิลิปปินส์ก็ต่อยจนกระทั่งยก6นะครับพวกเราก็เสียหลักแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับแต่ว่าเรามีอีก2ออปชั่นที่จะมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็ผู้ชนะแล้วก็แชมป์คนใหม่นะครับเดอะวินเนอร์บลูอีทนี่นี่นะครับเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับวันนี้ซอนนี่บอยนะครับจาโรนักมวยชาวฟิลิปปินส์ก็ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าที่มาแล้วเนี่ยใครก็มองว่าพงศักดิ์เล็กของเรานี่ก็ยังไงก็เหนือกว่าแต่ว่าต่อยแล้วนะครับหมัดมวยเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับพลิกได้ตลอดแล้ววันนี้นะครับเวทีก็เป็นอุปสรรคคือทุกอย่างนะครับทรงไม่ได้เลยเพราะเวทีก็ลื่นด้วยวันนี้แชมป์ก็เป็นของนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็บอยจาโรนักมวยฟิลิปปินส์ก็มีอีก2ออปชั่นนะครับของเราที่ทางเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับจะเป็นผู้จัดในโอกาสต่อไปช่วงนี้พักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ